ที่มิ้นเขายอมตกลงแต่งงานกับแกมันมีอยู่เหตุผลเดียวความรักแต่คนอย่างมิ้นเนี่ยแกจำเอาไว้ว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะเป็นเมียแกเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันเหมือนกับที่เขาคิดกับคนบางคนว่าเขาเป็นเพื่อนนั่นหมายความว่าเขาเป็นเพื่อนกับคนนั้นตลอดไปไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะมีความคิดไปยังไงก็แล้วแต่แกก็โชคดีนะแกโชคดีโชคดีจนกระทั่งวันนี้ถ้าตัวแกเองแกตั้งกล้าที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญเด็ดเดียวฉันรับรองว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมมาจมปลักกับสิ่งที่แกกำหนดเอาไว้หรอกคิดดูให้ดีนะไอ้ล่ะคิดดูให้ดีก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแกเตือนฉันช้าไปแล้วไอ้พลมันสายเกินกว่าจะแก้ครับร้อนสวยดีนี่สีสวยดีเรียบร้อยดีด้วยกลับบ้านได้ละสิแล้วเจ๊ล่ะอีกสักพักไม่รู้จะกลับไปทำไมเจ๊เลิกกับคุณละแล้วใช่ไหมเจ๊อย่าโกรธโย่งเลยนะที่โย่งถามอย่างเงี้ยโย่งรักเจ้พวกเราที่นี่ทุกคนนะก็รักเจ้กันหมดแล้วก็เป็นห่วงเจ้ด้วยขอบใจนะจะดูชีวิตมันก็มีความยุติธรรมดีเหมือนกันนะเสียไปหนึ่งแต่ได้มาตั้งหลายคนแต่ไม่ใช่คนที่จะทำให้เจ้สบายใจได้นี่เอ้ยโย่งไม่คิดเลยว่าชีวิตคนเราอ่ะจะย่ำแย่ถึงขนาดนี้อย่าเพิ่งท้อสิจ๊ะเจ๊ยังไม่ท้อเลยเอ้ยโย่งถ้าเจ๊จะขายบริษัทเจ๊จะขายบริษัทเจ๊จะขายไปทำไมแล้วเจ๊จะเอาเงินไปทำไมหรอพูดว่าถ้าจะถ้าเจ๊ทำไม่ไหวมิสเตอร์ดังตองเขาสนใจเขาอยากขยายกิจการจริงๆนะแล้วเขามีโครงการที่จะให้เจ๊ร่วมทำด้วยแต่เจ๊คิดว่าเจ๊คงไม่ไหวโย่งถ้าเจ๊จะทำอะไรลงไปนะที่นี่ทุกคนต้องไม่เดือดร้อนเจ๊ขายบริษัทที่นี่แล้วเจ๊จะอยู่ที่ไหนล่ะไปไกลมั้งต่างประเทศมั้งเ
ส่งข้าวต้มมานี่เอาวางมะลิไปจัดการทำน้ำอุ่นๆมาเร็วๆข้าวดูสิคุณละเที่ยวซนซะจนไข้ขึ้นชะเนี่ยแหละนะไม่รู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวเลยถ้ามะลิไม่มาเห็นเข้าแล้วก็คงนอนเป็นไข้สมอยู่จนเย็นทีเนี่ยคุณละคะคุณละปวดหัวนี่อย่าจะมาอ้อนนายหน่อยเลยนะเดี๋ยวนายหยิกซ้ำให้หรอกเอามาสิมะลิคุณละอะไรกันคะเนี่ยอาการหนักถึงกับจำวันจำคืนไม่ได้เลยนะคะวันนี้ผมไปประชุม10 โมงนะโอ้ดีคุณละคะคุณละไม่ต้องลุกขึ้นมาหรอกค่ะ อาการอย่างนี้เนี่ยจะไปทำไหวได้ยังไงกันคะแล้วนี่ก็11 โมงเข้าไปละไปยังไงก็ไม่ทันหรอกค่ะนายว่าคุณละเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เช็ดตัวแปรงฟันทานข้าวต้มก่อนดีกว่านะคะแล้วจะได้ทานยานะคะคุณละถ้าผมต้องโทรสายบอกที่ทำงานก่อนให้นะโอ้คุณละค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปเลยค่ะเมื่อเช้านี้เลยค่ะคุณละโทรมาแล้วค่ะนายบอกไปแล้วล่ะค่ะว่าคุณละเนี่ยไม่สบายนะคะขอบคุณตายแล้วคุณละตัวร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจะไปได้ยังไงล่ะคะนายว่าคุณละเนี่ยนอนพักอีกสัก2-3 วันวันจันทร์ค่อยไปทำงานจะได้ทานยาต่อเนื่องดีไหมคะได้ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณละก็ไปจัดการกับตัวเองซะนะคะไปสิคะเดี๋ยวข้าวต้มจะเย็นซะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทานยานะคะยังไงฮะหืมว่าไงคะอุ้ยคุณละคะนี่มีตัวร้อนจี๋เลยนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะนายว่าคุณละเนี่ยจะต้องพักมากๆนะคะอย่าทำตัวเป็นพ่อนกฮูกอีกไม่ได้ใช่นะคะอยากหลับยังไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกเลยนะคุณละทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะจริงๆนะนายผมเหนื่อยจริงๆ